ากจะฟังเสียงของพรรคการเมืองด้วยว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับ2เรื่องนี้ระหว่างเยาวชนกับคดีระเบิดกับคนอื่นๆที่ตอนนี้เขายังอยู่ในคุกอยู่ในสถานที่อยู่เพราะว่าคดีการเมืองเพราะว่าเขาออกมาเรียกร้องจนท้ายที่สุดเขาโดนความรุนแรงจนทนไม่ไหวทนไม่ได้แล้วเขาจะเอาอะไรมือเปล่าไปสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอาวุธเขาจะใช้อะไรในการต่อสู้จนท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องมาโดนคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นคดีระเบิดโดน12หรือว่าโดนอะไรก็ตามก็เลยอยากรู้ค่ะว่าเขาคิดยังไงทุกวันนี้ทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยพวกเราพยายามเรียกร้องกันมาโดยตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์การประกันตัวอะไรก็แล้วแต่การที่ให้ประกันตัวไว้ก่อนแล้วก็อะไรก็ตามทุกอย่างเลยมันเป็นสิ่งที่เราเรียกร้องกันโดยตลอดแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วทุกวันนี้มันยังไม่เป็นผลแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากการเลือกตั้งพรรคที่ได้เป็นรัฐบาลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะสามารถทำได้อย่างที่เองพูดในวันนี้หรือเปล่าวันนี้มีงานที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นหัวข้อเนี่ยเกี่ยวกับที่เราเรียกร้องพอดีก็เลยรู้สึกสนใจเพราะว่าด้วยความที่มีพรรคการเมืองต่างๆมาด้วยเราอยากจะฟังเสียงของพรรคการเมืองด้วยว่าเขามีความคิดเห็นยังไงระหว่างเยาวชนกับคดีระเบิดกับคนอื่นๆที่ตอนนี้เขายังอยู่ในคุกอยู่ในสถานที่อยู่เพราะว่าคดีการเงินในเรื่องของเยาวชนอายุ15ตอนนี้หยกที่อยู่ในสถานที่อยู่วันนี้วันที่21แล้วค่ะโดน112โดนแจ้งตั้งแต่ตอนน้องอายุ14แล้วก็ตอนนี้น้องอายุ15น้องปฏิเสธอำนาจศาลปฏิเสธกระบวนการทุกอย่างไม่ประกันตัวเพื่อที่จะให้สังคมรับรู้ว่าตอน112เนี่ยมันมีปัญหายังไงและกระบวนการยุติธรรมมันมีปัญหายังไงเพราะว่าน้องพูดเป็นคนพูดเองว่าตำรวจและศาลเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจของคู่กรณีอยากจะถามความคิดเห็นเหมือนกันเกี่ยวกับคดีอื่นๆเช่นคดีระเบิดหรือว่าคดีอื่นๆของทางการเมืองอยากจะรู้ว่าแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าคนที่เขาออกมาเรียกร้องเนี่ยจากที่เรารู้ก็คือมันแม้จะเป็นการชุมนุมโดยสันติหรือสงบก็ตามก็ยังมีความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐแต่พออย่างนั้นปุ๊บท้ายที่สุดแล้วเมื่อคนที่เขาโดนกดขี่มาเรื่อยๆโดนความรุนแรงมาเรื่อยๆจะใช้อะไรในการต่อสู้เขาจะเอาอะไรมือเปล่าไปสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอาวุธปืนที่มีกระสุนยางรถฉีดน้ำความดันสูงแรงดันสูงอ่ะจนท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องมาโดนคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นคดีระเบิดโดน112หรือว่าโดนอะไรก็ตามก็เลยอยากรู้ค่ะว่ามีความคิดเห็นมาทั้งเช้าเนี่ยคิดว่าแนวทางที่พวกเขาเสนอกันเนี่ยมันพอจะแก้ปัญหาที่เราเผชิญอยู่ได้ไหมก็โดยรวมแล้วก็รู้สึกว่าถ้าทำได้จริงตามที่พูดก็สามารถที่จะแก้ไขได้แต่ว่าทุกวันนี้ทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยพวกเราพยายามเรียกร้องกันมาโดยตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์การประกันตัวหรืออะไรก็แล้วแต่การที่ให้ประกันตัวไว้ก่อนแล้วก็อะไรก็ตามทุกอย่างเลยมันเป็นสิ่งที่เราเรียกร้องมาโดยตลอดแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วทุกวันนี้มันยังไม่เป็นผลแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากการเลือกตั้งพรรคที่ได้เป็นรัฐบาลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะสามารถทําได้อย่างที่ตัวเองพูดในวันนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่อยากคาดหวังอะไรมากครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยเราผิดหวังมาโดยตลอดกับรัฐบาลแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ยังไม่อยากคาดหวังอะไรแต่ถ้าสามารถทําตามที่พูดได้จริงในสิ่งที่บางพรรคพูดว่าแล้วเรารู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันถ้าเขาทำได้มันก็โอเคถ้าเขาทำได้จริงก็ดีค่ะแต่ว่าก็ไม่คาดหวัง